มดจูบปากเหรอพี่จูบปากมาแล้วกันเออไม่ชดก็คุยกันแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยกโทษให้เด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราแบบไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้คุยกันตั้งแต่มีเรื่องไม่ได้คุยกันก็มีอะไรคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยนะหลังจากนั้นเราก็โทรคือเราเขายังมีสัญญาอยู่กับเราอีก2ปีแล้วเราก็เป็นคนดูแลเราก็ติดต่อเขาว่าอยากเล่นหนังไหมเล่นหนังไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องทำตามสัญญาที่เราเซ็นกันไว้แล้วเราก็ชวนเขามาเล่นเขาก็โอเคว่าขอคุยกับพี่พจน์ก่อนขอเคลียร์ก่อนเราก็ไม่ต้องเคลียร์หรอกเรื่องเก่าๆให้มันลืมไปเพราะว่าเราเขาเลยเข้าใจคาดเคลื่อนกันแล้วก็เข้าใจผิดกันนะฮะก็เลยนะแต่ว่านี่เรื่องคดีความด้วยต่างๆก็อันนั้นก็ต้องรอดูทางศาลก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเป็นไปตามกระบวนการใช่ให้มันเป็นตามกระบวนการแต่เราก็จริงๆพี่ก็ไม่ได้มีอะไรนิกก็ไม่ได้มีอะไรแต่เราไม่ได้คุยกันอะไรที่มันไม่เข้าใจตรงกันมันมีหลายเรื่องอะนะครับมันไม่เข้าใจตรงกันหลายเรื่องแต่เราก็พยายามคุยกันแล้วก็พยายามเคลียร์ให้มันดีที่สุดซึ่งเราก็จะพยายามไม่นึกถึงเรื่องเก่าๆนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยพี่พจน์มายอมดีกันนี่อะไรไม่ใช่คือเราเต็มใจที่จะให้โอกาสอีกครั้งนึงเพราะน้องก็ไม่ได้แบบว่าผิดอะไรมากมายแต่แบบว่าเราก็อ่ะในเมื่อจะคุยกันเราก็คุยกันแล้วก็ให้งานน้องมาทําให้งานน้องทําใครยกหูโทรหาใครก่อนนะพี่โทรหาก่อนเพราะพี่โทรหานิกเขาก็พยายามจะโทรกับพี่แหละแต่พี่ไม่รับเขาเขาคุณแม่โทรมาก็ตัดทิ้งคือพี่ไม่รับเขาเลยช่วงนั้นแต่เราก็จะเข้าใจเด็กไงถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันดีก็เราก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ต่อไปนี้ก็ต้องคุยกันนะว่าอะไรเป็นยังไงแต่เราก็มันเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่านะฮะเพราะต่างคนก็ต่างหัวร้อนทั้งคู่แล้วพี่ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วสไตล์พี่ก็ชดเลิศอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเรามาคิดดูวันหนึ่งมันเหมือนมีอะไรแบบติดขัดในใจเราอะเราก็คุยกันดีกว่าเพราะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องยกโทษให้เด็กอะไรที่อภัยได้ก็อภัยกันก็เหมือนคนไทยตอนนี้อะไรที่อภัยได้ก็อภัยกันเพราะว่ามันจะทำให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับอย่างนี้ก่อนมีโพสต์โทรมาความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงครับตอนแรกก็ตกใจครับผมเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันนานมากๆครับผมก็จริงๆเรื่องมันไม่ได้มีอะไรนะมันเป็นแค่แบบเราไม่ได้พูดคุยกันมากกว่าก็คือพอมาเจอกันก็อะไรๆก็ดีขึ้นได้ขอโทษอะไรที่ก็มีการขอโทษครับผมมีการพูดขอโทษกันนะตอนนั้นเลยจริงๆให้อภัยแล้วเป็นไงครับก็แฮปปี้ครับผมจริงๆอย่างที่บอกจริงๆผมไม่ได้โกรธอะไรพี่พลเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรผมแค่แบบเรามีปัญหาที่เราแบบไม่ได้คุยกันแค่นั้นคิดไหมว่าเราจะสามารถกลับมาเล่นหนังพี่พลได้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเล่นหนังแล้วคือผมคิดว่าแบบชีวิตเนี้ยผมจะไม่เล่นหนังแล้วผมก็ไปทำช่อง YouTube ของผมก็ไปทางอื่นครับผมอะไรประมาณนี้จนวันที่พี่เขาโทรหาใช่ครับใจจริงๆช่วงตลอดระยะเวลาเราก็อยากเคลียร์กับพี่เขาอยู่แล้วจริงๆอยากเคลียร์อยู่ตลอดอยู่แล้วก็อย่างที่พี่คุยกับเขาเองใช่ก็คืออ่ะอย่างพี่พลเขาบอกกับสื่อว่าแบบทำไมไม่ติดต่อเขาไปใช่ไหมครับผมก็ให้แม่โทรไปอะไรเงี้ยพี่พลเขาก็แบบบล็อกเบอร์แม่ผมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไม่รู้จะติดต่อยังไงอะไรเงี้ยกลับมาแล้วมันกลัวไหมล่ะประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกจะอะไรอีกจริงๆกลัวไหมจริงๆไม่กลัวเพราะว่าที่ผ่านมาผมว่าจริงๆพี่พวกเขาไม่ได้จะทำร้ายอะไรผมอยู่แล้วผมก็เป็นด้วยอารมณ์ด้วยอะไรต่างคนต่างมีอารมณ์แค่นั้นเลยค่ะเรียกว่าหายงอนได้ไหมพี่มันไม่ได้หายงอนหรอกเราเห็นเด็กที่เราเคยทำงานด้วยกันเคยอยู่สังกัดเดียวกันพอเขาเรารู้สึกว่าเขามีปัญหาเราก็อยากจะช่วยให้เขาดีขึ้นเราก็ไม่เคยลืมเขาแต่พอดีใครจะว่ายังไงเราก็ยอมรับอยู่แล้วนะว่าที่ผ่านมาทำไมถึงขึ้นศาลทำไมถึงโวยวายอะไรเราก็ยอมรับผิดแต่แบบว่าในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องให้โอกาสเด็กคนหนึ่งใช่ไหมฮะว่าตอนแรกว่าจะเอาให้ถึงที่สุดแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแล้วอะไรทำไมพี่ถึงหยุดคำว่าเอาให้ถึงที่สุดสติทำให้ถึงที่สุดเพราะตอนนั้นมันเป็นโมโหอ่ะหัวร้อนตอนนั้นหัวร้อนพอเราคนเรามีสติก็กลับไปทบทวนว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงมันถึงจะให้มันดีขึ้นไม่งั้นมันก็ค้างคาใจว่าเราทะเลาะอยู่กับเด็กคนนึงมีปัญหาอะไรกันเราก็ยกโทษให้ดีกว่าแล้วเราก็การที่เราให้อนาคตเด็กอีกครั้งนึงเนี่ยเราก็ให้เขาพิสูจน์ว่าเขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมไม่เกี่ยวกับมือที่3มือที่4มือที่5ที่6ไม่เกี่ยวเนี่ยก็เหมือนคนมองว่าพอเหมือนนิกเปลี่ยนแฟนใหม่พี่พลก็เหมือนให้โอกาสอ๋อไม่เกี่ยวเรื่องแฟนเพราะที่ทะเลาะกันก็ไม่ใช่เรื่องแฟนเรื่องต่างคนต่างทรนงมากกว่าคือเขาก็สไตล์เขาพี่ก็สไตล์พี่
แต่พอมาคิดสรตะแล้วมาคิดดูแล้วเราถ้ามันเราคนเราดีกันดีกว่าโกรธเอ้ยคนเราดีกันดีกว่าโกรธกันนะไม่เกี่ยวจริงไหมคันนี้ทำไมพอบอกว่าไม่เกี่ยวเรื่องแฟนต้องยิ้มเนี่ยค่ะผมยิ้มเฉยๆนะฟังพี่พดพูดผมก็ยิ้มๆอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องแฟนฮะเพราะว่าเราทำงานกันดีกว่านะอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเพราะว่าเราก็อยากบอกทุกคนว่าอะไรที่มันยกโทษได้อะไรที่มันให้อภัยได้เราก็ให้อภัยกันดีกว่านะครับมันสังคมมันจะได้มีความสุขกับคนนี้คือโอเคให้คบกับคนนี้ได้อ๋อเขาจะคบกับใครก็เรื่องของเขาเพราะว่าคนเก่าคนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่เกี่ยวกับพี่แต่เราก็ต้องบอกให้เขาดูแลตัวเองว่าคบอะไรแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเลือกคบคนละกันครับผมก็ฝากไว้แค่นั้นหลายคนก็มองว่าอันนี้ไปไหนไม่รอดสุดท้ายกลับมาคืนรังจริงๆอย่าเรียกว่าไปไหนไม่รอดดีกว่าพี่เรียกว่าเราอยากกลับมาเราคิดถึงกันมากกว่าครับผมอยากกลับมาร่วมงานกันมากกว่าเพราะว่าพี่พศเขาได้ติดต่อมาผมก็แฮปปี้ที่ผมจะแบบอยากจะกลับมาทำงานอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกเพราะว่าตอนแรกผมพูดตรงๆว่าผมก็เอียนการเล่นหนังไปแล้วผมไม่อยากไปเป็นยูทูบเบอร์ผมอยากไปอะไรประมาณนี้ครับผมก็แบบไปทางนั้นแล้วมาครั้งนี้ต้องปรับตัวอะไรกันจริงๆไม่มีอะไรต้องปรับครับผมจริงๆตอนแรกที่เราคุยไลน์กันที่พี่พศกลับมาคุยไลน์กันเราก็ยังมีแบบเหมือนอะไรแบบมากั้นแต่พอเรานัดเจอกันเนี่ยก็ทุกอย่างก็ทลายกำแพงครับผมทลายกำแพงอย่างนี้ขึ้นมากั้นเนี่ยเพราะว่าเราคุยโทรศัพท์กันไงไม่ใช่เราก็มาคิดแล้วก็ให้อภัยกันดีกว่าทะเลาะไปก็เท่านั้นเราก็มันจูนกันติดมองหน้ากันติดได้เลยจากคนที่แบบโอ้ยโกรธกันคนหนึ่งขึ้นศาลไม่เราเป็นคนสไตล์นี้อยู่แล้วไม่ใช่เราเป็นคนสไตล์นี้เราเป็นคนสไตล์แบบว่าให้อภัยคนอยู่แล้วไม่ใช่กรณีนี้คนเดียวคนอื่นเราก็ให้ถ้าใครเรารู้สึกว่าเขาดีขึ้นเขาอะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนที่แบบให้อภัยแล้วเรารู้สึกสบายใจอะไรที่มันตะกิดตะหวงใจแล้วก็ปล่อยวางทำให้มันดีขึ้นมากกว่าคือโกรธง่ายแต่หายโกรธง่ายกว่าพอกัน พอกันแบบหายโกรธง่ายหายโกรธยากนะแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเพราะยังไงเขาก็เคยเป็นเด็กเราอันนี้ใครจะด่าพี่ใครจะอะไรพี่ก็ได้นะเพราะพี่ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าเราคิดดีแล้วเราถึงคุยกับเขาทีนี้เรื่องสัญญาล่ะคะยังมีต่อสัญญาก็รอให้หมดเพราะอีก2ปีหมดเขาก็ทำงานกับเราไปเรื่อยพอหมดแล้วเขาจะไปทำอะไรก็ตามสบายเรื่องของเขาคือจะไม่ได้บังคับว่าต้องเซ็นต่ออ๋อไม่ต้องบังคับเราไม่บังคับแล้วเพราะว่าอยู่ที่จิตใจเขาแล้วเพราะว่าคนเรามันซื้อได้แค่เฮ้ยไม่ได้ซื้อคนเรามันดูแลได้แค่ตัวแต่จิตใจเราดูแลกันไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็คือติดต่อผ่านพี่พรที่นี่แหละคะอ๋อก็คงจะอย่างนั้นนะครับครับผมเพราะคนอื่นไม่ติดต่อเขาอยู่แล้วพี่พรคุณเล่นคุณเล่นไม่คนอื่นเขาก็กลัวเพราะว่าน้องมีสัญญากับพี่ไงอ๋อแล้ววันนี้นิกลงอกลงใจก็ลงอกครับผมแล้วก็บอกที่เคยติดต่อมานะฮะตอนนี้รับงานได้แล้วนะครับผมครับผมตอนนี้รับงานแล้วไม่ได้ก็ต้องบอกเราด้วยเพราะคือมันต้องให้เป็นของเราช่วงนั้นมันเสียหายสูญเสียกับค่าเยอะไปได้เยอะมากครับผมแค่ค่ารีวิวหรืออะไรก็คือเยอะแล้วครับอ๋อแต่เขาทำตัวเขาเองไงโอ้โหมีบอดเฮ้ยถามจริงเนี่ยจะทะเลาะกันไอ้ขอโทษอ่ะมันมีพวงมาลัยมันมีอะไรงี้ไหมไม่ต้องไม่ต้องพวกนี้มันไม่สำคัญสำหรับพี่มันสำคัญที่ความจริงใจมากกว่าเพราะว่าอย่างถ้าเทพพิทักษ์มาขอโทษพี่ตอนนี้พี่ก็อาจให้อภัยก็ได้แต่อย่าไปยุ่งเขาเลยเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วสุดท้ายเรื่องคดีใครจะถอนใครก่อนอ๋อไม่เราต้องรอมันเป็นรูปของคดีเพราะว่าจริงๆแล้วศาลท่านก็อยากให้ประนีประนอมไกล่เกลี่ยกันมากกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราสองคนเดี๋ยวเราก็รอศาลก่อนว่าท่านเรียกอีกครั้งนึงเราก็ไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาลเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะว่าไม่ได้ดูว่าเมื่อไหร่แต่รู้ว่าเป็นปีหน้าแต่คิดว่าน่าจะไกล่เกลี่ยก็จบใช่ท่านก็เราทำงานด้วยกันแล้วไม่จบมันก็เรื่องแปลกหรือเปล่ามันก็ต้องมาเราไม่ได้ว่าท่านนะเราไปขอให้ท่านช่วยว่าให้ตัดสินกันไปก็เราก็อยากให้มันจบกันดีเพราะว่าเราไม่รู้จะทะเลาะกันไปทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นตัวอย่างอะไรเดี๋ยวคนอื่นก็เรียนแบบนะทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันมันเป็นกรณีแต่ละกรณีไปครับผมจูบปากแล้วเนาะว่าจะจูบให้ดูแต่เขาไม่กล้าแต่เมื่อกี้ไม่ได้อินเสิร์ตอยู่ก่อนก่อนแล้วขอเพื่อนนะขอด้วยค่ะขอก่อนอีกทีผมจะเขินหรือเปล่า
ใจด้วยดีใจด้วยนะยิ่งกว่างานแต่งตุนใกล้เมื่อวานแล้วแบบ